สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยในรอบ6ปีกันบ้างดีกว่าคลิปนี้อาจจะข้ามหลายเดือนหน่อยแต่ว่าเหตุผลก่อนทำไมเพราะอยากให้เพื่อนๆเข้าใจถึงหลักการไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะพลาดเหมือนรอบนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นพลาดยังไงอ่ะพลาดเนาะเช่นสมมุติว่าบางคนอาจจะมีเพชรสักสมมุติเนาะสมมุติมี 1,000 ทีเนี้ยคุณต้องมีทางเลือกว่า1คุณจะเอาโรเจอร์ดีหรือว่าเอาแชงดีอย่างเงี้ยมันไม่ควรที่จะมาออกอีล็อกเนี้ยอันเนี้ยคือคำตอบที่ผมให้ผมเลยบอกว่าพังไงเราไม่ควรออกแบบนั้นสิ่งที่คุณจะเป็นเช่นเฮ้ยกูสุบเหมือนถ้าใครดูคีที่ผมได้2เด้งอ่ะเฮ้ยเอาวะแชงแม่งสัก 1,500 แล้วกันสมมุติถ้าออกเอ้ยกูโรเจอร์ต่ออีก 1,000 มันต้องเป็นแนวนั้นครับอันนี้คือทางที่ถูกก็หมายความว่าตอนรอบ6ปีเราจะเล่นสูตรแบบนี้อันนี้คือตั้งใจที่ทำเป็นหัวข้อนี้นะครับหวังว่าน่าจะเคลียร์ในหัวข้อกันนะคือไม่อยากให้พังในคำที่นี้คือเรามีเพชรพอในการสุ่มรอบหน้าแน่ๆโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสมากอันนี้คือหวังว่าน่าจะเก็ตและเข้าใจแล้วนะมาเดี๋ยวทีนี้เรามาย้อนในหัวข้อครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรเนาะอย่างแรกเลยให้เข้าใจก่อนว่าตอนนี้ตัวสุดท้ายคือแชงจบไปแล้วไม่มีนะครับมาอีกทีประมาณเดือนปีใหม่ตีเลยสิ้นต้นปีสิ้นปีอ่ะวันสุดท้ายอ่ะนั่นแหละสิ้นปีตัวละครใหม่มันจะมาเดี๋ยวมีคนงงว่ารู้ได้ไงเนาะมันจะมาจากตัวละครเอสยามาโตะซึ่งต้นปีก็เป็นผมไปสุ่มตอนนั้นอยู่นะโอเคทีนี้เราคุยกันว่าตัวแรกที่มันจะมาในปีหน้ายังไม่นับ6ปีนะแต่เรียกปีแรกก็ได้เรียกว่าตัวแรกของปีก็ได้จะได้ไม่งงเนาะอันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2คือพ่อตัวที่3คือโรเจอร์ดําอันนี้นับอย่างนี้หวังว่าน่าจะไม่งงนะเทียบในปีนี้นะเอสยามาโตะพ่อและโรเจอร์ดําซึ่งแน่นอนครับว่าปีนี้น่าจะเหมือนกันแล้วทีเนี้ยแผนของผมเป็นตามนี้ถ้าใครชอบทําตามได้นะเป็นยังไง2เด้งกําลังรออยู่ครับเหตุผลทําไมก่อนเนาะเพราะเนื่องจากว่าอันนี้สมมุติเป็นตัว A มั้ย A B C แล้วกันนะเผื่อเพื่อนๆงงนะตัว A มาตัวแรกเราจะไม่สุ่มนะครับฟังไม่ผิดเก่งให้ตายนู่นนี่นั่นให้ตายเราจะไม่สุ่มแต่ไม่แน่หมายความว่าจะไม่สุ่มเลยทุกกรณีนะเราจะดูที่สกิลก่อน1 2เป็นซับได้ไหมและเราจะดูวันสุดท้ายนั่นเองนะครับเช่นสมมุติว่า S จะมาโตส่วนใหญ่ไอ้ตัว A ที่มันจะมาเนี่ยมันจะมาเป็นตู้แทรกเอาให้เข้าใจกันนะหลักการจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมาเป็นตู้แทรกแบบแชงกับโรเจอร์แบบนี้นี่แหละแล้วทีเนี้ยไอตัว B ที่มันจะมาต่อเนี่ยมันจะเป็นตู้บัตรดำแบบนี้ครับดังนั้นหมายความว่าไอก่อนที่ตัวละครใหม่ไอตัว A จะออกอ่ะตู้ B ยังอยู่ถ้าหากคุณสุ่มตัว A พร้อม B ได้ไหมคำตอบคือได้โอเคยังได้เราจะไปสุ่มในตอนนั้นแต่ในอีกกรณีนึงคือแบบอ้าว A ออกก่อน B โอเคยัง A ออกก่อนที่ตู้บัตรดำตัวใหม่มันจะมาเราปล่อยเลยได้นะครับเราปล่อยได้เลยเหตุผลเพราะว่าสมมุติทำไมก่อนคือให้เพื่อนๆเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะเนื่องจากไอ้เพชรเนี่ยจะได้เท่าไหร่ก่อนถ้าดองตอนนี้นะผมนับตั้งแต่วันนี้นะ 3,000 ครับจนถึงตอนนั้นอะ 3,000 ถึง 3,500 แล้วทีเนี้ยมันเป็นยังไงต่อโอเคดูหน้าเพชรตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมว่าส่วนใหญ่การันตีเท่าไหร่ถ้ากลางปีจะอยู่ 3,800 ที่ผมเอะใจนะกลางปี 3,800 ต้นปี 3,000ดังนั้นที่ผมพูดเมื่อกี้3,500คุณการันตี2ตัวแน่นอนชัดเจนยังฟังไม่ผิดนะโอเคทีนี้เรากลับมาใหม่ครับว่ามันเป็นยังไงนะ2เด้งที่เรากำลังจะคุยนะครับถ้าชอบทำตามเนาะก็คือเนื่องจากว่าไอตัว B เนี่ยมันจะเป็นตู้บัตรดำใช่ไหมและไอตัว C มันจะมาเป็นตัวแทรกโอเคยังที่เหลือคุณต้องเลือกคู่ว่าจะเอาคู่ AB หรือ BC โอเคยังคุณต้องเลือกนะแล้วทีเนี้ยสมมติว่าถ้าผมเอาตัว B กับ C หมายความว่าผมสุ่มตัว C แบบเนี้ยแต่พอครบ 2,250 เพชรผมก็จะได้บัตรดำตรงเนี้ยไปด้วยผมก็จะได้ทั้ง B และ C โอเคยังโอเคยังอันนี้คือเป็นหลักการง่ายๆนะทำไมต้องคุยตอนนี้เพราะว่าจะได้คุยแบบพี่ต้นปีเพชรไม่พอแล้วคุณจะต้องมานั่งเลือกระหว่างกูจะเอาโรเจอร์หรือแชงดีแบบเนี้ยถ้าไม่อยากเป็นภาพนั้นคำแนะนำคือตามผมได้เลยเนาะก็เรียกง่ายๆตอนนี้ระหว่างนี้นะครับถ้าหามีตู้อะไรมาใหม่ๆก็เรียกง่ายๆว่าข้ามทั้งหมดเช่นตัวละครสตูซี่ตอนมาผมก็บอกว่าข้ามเช่นเดียวกันครับคือหรือว่าจะเป็นคือไม่ต้องเอาเป็นสตูซี่อ่ะเอาเป็นตู้เศษอย่างเงี้ยแล้วหลายคนไปสุ่มนะซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันสำคัญเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไปสุ่มกันเป็นผมบอกว่าอะไรข้ามคือเราไม่เอาก็ได้มันไม่ได้ซีเรียสเนาะเพราะว่าไอ้ส่วนเนี้ยเราวิ่งมันได้อยู่แล้วไงแล้วมีหลายคนบอกว่าแล้วเตรียมอะไรต่อเมื่อกี้ในส่วนของเพชรจบแล้วหลักการเดี๋ยวตามผมก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกกันแล้วว่าสุ่มวันไหนสุ่มพร้อมผมก็ได้ผมลงคลิปปุ๊บสุ่มพร้อมผมได้ไม่ใช่ปัญหาตามผมไว้แล้วกันโอเคจะได้จบถ้างงกลัวงงการอ่านอธิบายเมื่อกี้นะอันดับต่อมาในส่วนของเศษครับไอเศษตรงเนี้ยอันนี้เป็นคำแนะนำเลยว่าถ้าหากตอนเนี้ยผมจะยัดตัวละครแชงผมยัดได้ไหมคำตอบคือได้
โอเคแต่เพื่อนๆเห็นผมยัดไหมอ้าวทำไมอ่ะถูกครับผมดองหมายความว่าตอนต้นปีเนี่ยตรงนี้ผมจะมีขั้นต่ำ 1,200 อันเนี้ยนะขั้นต่ำนะผมจะมี 1,200 แน่ๆครับเออก็หมายความว่าเปิดปุ๊บ1ตัวยัดแม่งเลเวล80เล่นทันทีเพชรพอเปิด2ตัวหมายความว่า2ตัวใช้800ใช่ไหมใช่ครับยัดแม่งเลยในตอนนั้นทีเดียวโอเคยังถ้ากับ2ตัวจะเวล80แต่ทีเนี้ยเราจะเอาตัวไหนเวล100ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจอีก1ทีเพราะว่าดูว่าเป็นซับได้หรือเปล่าเก็ทนะเก็ทนะอ่ะหวังว่าน่าจะเคลียร์เนาะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยสรุปกันสั้นๆง่ายๆอีกทีนะครับโดยการสุ่มคุณต้องเลือกว่าเอาคู่ AB หรือ BC อันนี้คืออย่างแรก2หลังจากนี้ไม่ว่าจะมีตู้ไหนมาข้ามหมดไม่มีอะไรต้องสุ่มแล้วนะหลังจากนี้คือเพชรรอดองยาวนะครับแล้วก็เดือนทั้งเดือนเนี่ยตั้งแต่เนี้ยเกมแจกเยอะครับกว่าแชงจะออกน่าจะได้อีกสักประมาณ800ถึง 1,000 เพชรนะครับเช่นอันเนี้ยตอนแชงออกเพชรของผมน่าจะมีอยู่สัก 1,000 นึงอะโดยประมาณแล้วหลังจากนี้อีก3เดือนมีประมาณสัก 2,500 แล้วตอนต้นปีตอน EX มาใหม่ก็จะมี 3,000 ถึง 3,500 เลยโอเคยังอันนี้คือเบสเซ็ตสรุปให้แล้วนะหวังว่าน่าจะเคลียร์สำหรับคนที่ถามแบบดองทันไหมนู่นนี่นั่นมีกี่เพชรต่อให้หมดแล้วนะครับ